วันนี้ก็ได้เมเบตเบิร์สแรนดอม12มานะครับอันล่าสุดเลยนะฮะพอดีขาตั้งอยู่กับเพื่อนเดี๋ยวค่อยไปเอาคืนมาสั่งมาทุกตัวเลยนะครับแต่ผมขี้เกียจหยิบอีกหลายๆกล่องมันอยู่ตรงนู้นหยิบมากล่องหนึ่งก่อนโอเคก็เรามีตัวล่าสุดเลยครับที่ออกในการ์ตูนก็คือเดธาเดสนะครับมีแล้วก็มีพวกคือแม่งสวยทุกตัวเลยมีเรกูลัสมีซาลามันเดอร์เฮอร์คิวลิสอะไรวะการูด้าเนเมซิสคูเคาแคนแล้วก็ดิฟคาออสนะครับก็นี่ข้างหลังก็เป็นอย่างนี้อ่ะให้ดูสวยมากสวยทุกตัวเลยเดี๋ยวเราจะมาแกะกันนะครับ8ตัวโอเคตัวนี้น่าจะเป็นฮาเดสอะหยิบมาไม่รู้เดาเอาโอเคเดี๋ยวมาเจอกันนะครับเรามาดูดีก่อนว่าได้ตัวอะไรกันบ้างนะครับก็มีเอาตัวแรกก่อนแล้วกันเป็นทวินเนเมซิสสีเขียวนะฮะใส่ไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ใช่หรอกช่างแม่งเฮ้เอางี้ดีกว่าเดี๋ยวแกะให้หมดเลยแล้วเดี๋ยวให้ดูว่ามันได้ตัวอะไรบ้างนะจริงควรจะแกะตัวนี้เป็นตัวสุดท้ายใช่ไหมแต่แกะแม่งหมดเลยแล้วกันโคตรอยากเห็นมากดีครับฮาเดสโอ้โหโคตรเฟี้ยวอ่ะโอ้โหแม่งสุดอ่ะเดี๋ยวให้ดูหน้าปัดว้าโหแม่งวิ้งๆด้วยว่ะนี่มันแบบกลิ่นของใหม่กลิ่นของใหม่เขาให้เหล็ก11มานะครับเหล็กเหมือนอะคริลิสแล้วก็ตูดเป็นแบบเนี้ยไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรลืมแต่มีเต็มไปหมดเลยในกล่องโคตรเยอะโอเคเฟรมจะคล้ายๆกับของเลโอพาร์ดที่มาสลับได้2ด้านนะแต่อันนี้รู้สึกจะมีด้านอะไรวะมันมีด้านซาซามิน่ากับแอตแทกมั้งจำไม่ได้เหรอให้ผมขอโทษผมจำไม่ได้ เดี๋ยวไว้เล่นให้ดูแล้วกันว่าจะได้รู้มันทำอะไรได้บ้างเนอะโอเคเดี๋ยวมาดูไปประกอบก่อนเดี๋ยวผมจะติดติ๊กเกอร์ที่หลังแล้วกันมันเยอะมาก ต้องติดทุกตัวนี่อุ้ยหลุดอุ้ยเฟรมหลุดชิบหายนี่ได้แล้วนี่ฮะฮาเดสสุดยอดโอเคเดี๋ยวเราติดติ๊กเกอร์เราแกะตัวอื่นก่อนนะแล้วค่อยติดติ๊กเกอร์ทีเดียวต่อไปเราก็มีดิฟคาออสนะครับสีชมพูนั่นเองเดี๋ยวแกะผมสั่งมาแหละถ้าแบบคนอยากจะรู้นะแพงอยู่พอสมควรก็4,000กว่าบาท4,600ประมาณนั้นนะครับนี่เราใส่ไปก่อนโอเคดิฟคาออสนะครับสีชมพูมองเห็นไหมเพิ่มแสงให้หน่อยอันนี้เป็นตูดของอะคริลิสนะฮะที่มันปรับได้โอเคเราปล่อยเข้าไว้ก่อนเดี๋ยวแกะตัวอื่นไปเรื่อยๆมาซิมัมการูด้ากับสีฟ้าเทาๆเงินตูดอะไรเอ่ยตูดของบัสเตอร์เอ็กไคเบอร์นะครับนี่ว้าเฮ้ยเฟรมโอ้โหมันเป็นเฟรมที่ทุเรศที่สุดอะผมบอกเลยเฟรมของไอ้ลีโอพาร์ดอะชื่ออะลิฟแม่งไม่ดีเลยผมงงมากเลยมันทำไมวะมันแบบมันต้องใช้ตูดที่ยาวมากอะอย่างแบบอันนี้น่าใช้ได้อยู่ตูดมันต้องยาวมากเว้ยเพราะว่าพอสมมติว่าโดนทนใช่ไหมไอตัวเฟรมนี่มันจะไปทนของไปทำให้เบ็ดตายนี่ที่มั่งการูดาสีฟ้าเงินมุกต้องใส่เฟรมไปก่อนโอเคเราปล่อยเข้าไว้กันต่อเลข3ตัว
ต่อไปเป็นบีทคู่เขาแค้นนะครับคือกล่องนี้โคตรดีเลยอ่ะแม่งมีหมดเลยโอ้ได้เฟรมของ Master Caliber ครับเฟรมที่เป็นดาบคู่เขาแค้นอันนี้สวยมากผมบอกเลยโคตรสวยมันเป็นสีแดงแล้วมันเป็นสีแดงใสๆเฮ้ยตูดอันนี้โคตรดีนี่ตูดโคตรดีตูดของฟอร์นิอุสยังดีมากอ่ะโคตรดีเลยเลข13ครับหน้าจะของลองกินุสใส่ก่อนเดี๋ยวจะโชว์พอดีเมื่อกี้หลุดอ่ะนี่เป็นบีทคู่เขาแคนสีแดงนะครับสวยมากส่วนตูดก็เป็นของฟอร์นิอุสนะครับแล้วก็เหล็กก็เป็นของลองกินุสแล้วก็เลขเบอร์13อ่ะแล้วก็เฟรมเป็นของ Buster Caliber นะครับโอเคต่อโอ้ยติดเลข8เลข8อันใหม่นะฮะเลข8เป็นของฟันเนียนั่นเองนี่ฮะที่ต้องการเฟรมเผื่อคนอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงนะฮะแล้วก็มันจะมีเบอร์เขียนอยู่ตัว B นะครับเฮ้ยตูดได้ทอยกำลังอยากได้พอดีเลยนั่นอยากได้พอดีเลยครับจะเอาไปใช้จำเป็นมากสีออกดำแดงเทเนี่ยสติกเกอร์มันเป็นออกสีทองๆด้วยสวยมากใส่ก่อนนี่ตูดเด็ดทอยเลยโอเคแยกไว้มาต่อเราตัดให้หมดต่อไปเป็นภาค Z แล้วนะจ๊ะภาค Z มี3รวมฮาร์เดสไปด้วยนี่คือคิวรีสีน้ำเงินนะฮะผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงให้เหล็กเฟิร์สมาเว้ยอันนี้คือเหล็กเฟิร์สนะงงเหมือนกันไม่ให้เหล็กเฟิร์สมาทั้งนั้นไอ้ตัวนึงนะอีกตัวนึงมันให้เหล็กเฟิร์สมาเฮ้ยนี่ตัวของฟีนิกซ์ครับเฮ้ยอย่างดีชอบตัวโคตรดีของโคตรดีของโคตรดีมาตัดไปฉีกให้ดูนี่สีน้ำเงินนะสวยมากแยกไว้มาตัวสุดท้ายแล้วนะครับตัวสุดท้ายซาลามันเดอร์นะฮะซาลามันเดอร์สีทองไม่ใช่เสือมันก็ไม่เชิงว่าสีทองนะมันออกสีเหลืองๆอ่ะเนี่ยไม่ให้เหล็กเฟิร์สใหม่ก็เพื่อโอ้ตูดนี้ผมรู้แค่ว่าเป็นสตามิน่าอาจจะไม่รู้ว่าของตัวอะไรจำไม่ได้หน้าพวกของภาคเฟิร์สอีกเหมือนกันแหละโอเคครับก็ครบแล้วเดี๋ยวเราติดสติ๊กเกอร์กันแล้วเดี๋ยวมาโชว์เดี๋ยวโอเคก็ติดสติกเกอร์กันหมดแล้วนะครับเรามาเริ่มที่ตัวแรกเลยนะฮะDeath Hades นะครับนี่ก็นั่นแหละประมาณนี้ต่อไปก็เป็นHercules นะครับก็เพิ่งโมเมื่อกี้เลยใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่3นี่ใช้ได้อยู่เฮลซาลามันเดอร์นะครับทำให้เป็นดีเฟนซ์ซะเลยเหล็กก็มันเอามาให้อยู่แล้วก็เลยใช้เหล็กที่มันเอามาให้นะฮะนี่เดี๋ยวให้ดูก่อนมีการูด้าสีนี้สีมุกๆฟ้าๆมีคูเขาแค้นสีแดงสวยมากโคตรสวยมีเรกูลัสสีออกดำๆทองๆหน่อยอะไรอย่างนี้มีดิฟคาออสสีชมพูแล้วก็เนมิสิตสีเขียวนะครับอย่างที่รู้กันเนมิสิตมันทำอย่างนี้ได้เลยอะไรอย่างนี้เห็นอีกด้านหนึ่งอ๋อเดี๋ยวซาลามันเดอร์ก็ทำได้เหมือนกัน
อืมมีแล้วปรับเข้าไปได้อะไรอย่างเงี้ยว่าปิดข้างหลังนี่เก็บก่อนโอเคทั้งหมดนี้ก็คือแนะนำ12นะครับอ้อมีตูดเดี๋ยวเอาไปใช้กับพวกพักสัตว์ที่บ้านนะฮะเพราะว่าใช้กับพวกก๊อตไม่ได้ เขาไม่ใช้นี่โอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับไม่ได้ลงคลิปหน้าคลิปนานมากเพราะว่าติดเรียนแล้วก็ยังไม่รู้แล้วจะทำคลิปอะไรลงโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันครั้งหน้าเป็นตัวใหม่ๆนะครับสวัสดีครับบาย